เอาละครับยกแรกก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าคู่นี้นี่ว่ากันว่านอกกับในแล้วครับใครจะดีกว่ากันนะครับต้องติดตามชอบจังหวะฝีมือหลากหลายนี่ก็ต้องศักดิ์ศรีนะครับชอบในเหนียวนึบนี่ก็ต้องเพชรพงันแหละครับแล้วล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยไว้ด้วยกันทั้งคู่นะครับศักดิ์ศรีก็ชนะชัยสสต้อย8ตะริ้วครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรพงันล่าสุดชนะยอดทองไทยสสมหมายไว้ครับฝีมือแน่นอนครับเก็บกันบางโต้เก็บอาวุธเก่งครับอยู่ที่แดงครับศักดิ์ศรีส่วนน้ำเงินนี่แหมประเภทเข่าในบู๊สู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับหมัดศอกนี่มีเสริมแน่ครับเพชรพงันแล้วก็ขอบคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับผลิตภัณฑ์ CP ครับแล้วก็ยุคนี้ต้องทู 5G ครับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ15ปีซ้อน Enpert นะครับธุรกิจ5ดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร02-808-000ครับปุ๋ยตากระต่ายครับบริษัทสตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซลจำกัดตู้เชื่อมเมโทรสายพันธุ์นักสู้ครับ0819183448บริษัท CP Photon Cell จำกัดครับผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวอร์คลาสจาก CP นะครับแล้วก็นึกถึงรถมือ2คุณภาพดีราคาประหยัดนะครับก็ต้องเต้นรถสวยจากเจดครับจำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกแล้วก็ดีนะครับต้องรถสวยจากเจดนะครับ0863557893ครับโอ้โหบัดซ้ายครับเพชรพงันครับซ้ายหน้าออกมาแล้วครับดีว่าศักดิ์ศรีนี่ทีฉากตัวเองเอาตัวรอดออกมาได้นะครับเพชรพงันมาชกที่เพชรยินดีไฟแรกนะครับแล้วก็ไฟนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อเป็นอภิมลสีไฟแรกเดี๋ยวดูครับว่าจะประเดิมสวยหรือไม่สวยครับแต่ว่าเดินขยับคู่รุ่นน้องเลยเพชรพงันออกแข้งต่อยหมัดศักดิ์ศรีก็นิ่งยังไม่ตกใจนะครับอาวุธความหลากหลายนั้นศักดิ์ศรีได้เปรียบแต่ว่ากระดูกมวยการผ่านมวยเจอมวยเบอร์ใหญ่ๆมามากกว่านี่ก็ต้องเพชรพงันดีกีอดีตแชมป์ทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้นี่เรียกว่าศักดิ์ศรีนั้นอดีตแชมป์ลุมพินีเพชรพงันนี่ก็อดีตแชมป์ราชดำเนินนะครับวันนี้มาเจอกันในศึกมวยมันวันศุกร์ครับศักดิ์ศรีนี่ก่อนหน้านี้ผัดแพ้ชนะกับธงน้อยไปนะครับแล้วก็ธงน้อยก็ซ้อมอยู่กับเพชรพงันนี่แหละครับไม่รู้ไฟนี่กาซีบอกอะไรกันบ้างครับโอ้โหเตะเลยครับแม่ไม่น่าทักทักแล้วเตะเลยครับเพชรพงันครับของดีที่ทุกท่านต้องติดตามเลยนะครับถือว่าเป็นคู่มวยในฝันครับคู่มวยที่แฟนมวยอยากจะดูครับไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับโปรโมเตอร์ไฟแรงของเราครับจัดมาให้ดูกันทั่วประเทศเลยครับอยากดูคู่ไหนนี่อินบ็อกซ์มาได้นะครับอยากดูคู่ไหนอย่าลืมไปคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจเพชรยินดีมวยไทยเพชรยินดีทอล์คครับหมดยกแรกครับพักก่อนคู่เดียวเพชรพงันนี่จะเดินเบียดตามที่ทีมงานนี่กำชับมาหรือเปล่าศักดิ์ศรีเองก็ดูว่าไม่ถอยด้วยมาดูนะครับปักหลักสู้กันใกล้ๆนะครับนี่แหละครับระดับนักมวยนี่ถ้าตัวหลายหมื่นถ้าตัวเงินแสนนี่ชกกันแบบนี้ครับแข้งขวาครับยกบังไว้ได้นะครับขวาของศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรี MC77 ครับน้ำเลี้ยงผู้สนับสนุนของเสี่ยแม็ก MC เลยครับรวมไปถึงพี่โดมอุบลครับโชคดีมีรางวัลมีติ๊บให้อยู่แล้วครับซ้ายหลุดแล้วก็เตะจอล่างคือเตะจอล่างไปเลยครับมาเป็นไม้คู่ครับศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีนี่ก็เดินทางมากับเด่นภูไทยนะครับเด่นภูไทยนี่ชกเมื่อวานครับศักดิ์ศรีก็ชกวันนี้ก็กลับบุรีรัมย์พร้อมกันนะครับต้องมาดูว่าวันนี้นี่ศักดิ์ศรีจะได้รับการชูมือหรือเปล่าครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าอยากจะชิงแชมป์130มาเขี่ยล่างครับไม่ได้เจ็บอะไรมากมายครับแต่ว่าแหมมันเขินเล็กน้อยไม่ว่าก็ชกถูกตลาดแล้วครับเพชรพงันถูกทรงด้วยไปยืนคุยกับศักดิ์ศรีมวยฝีมือจัดจ้านนี่ก็จะเหนื่อยนะครับต้องพยายามเบียดเข้าหาแบบนี้นะครับโอ้จังหวะนี่ดูพยายามจะเตะตัดล่างนะครับเน้นเจาะยางนี่หลายดอกเหมือนกันแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดมากศักดิ์ศรีนี่อาวุธมวยความจุกจิกหลากหลายนี่เหนือกว่าแน่ครับมีลูกถีบนี่คอยทำลายจังหวะเอาไว้เพชรพงันเดินก็จริงมาดูนะครับว่าพยายามจะเตะเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัดนี่แหละครับมาแล้วครับโอ้โหเริ่มจะออกมาให้เห็นเป็นชุดๆแล้วครับโอ้โหมีเตะเจาะล่างครับสะดุ้งหรือเปล่าครับสะดุ้งหรือเปล่าสะดุ้งหรือเปล่าครับวางเกมแบบนี้เลยครับเพชรพงันครับนี่แหละครับม้วนเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกนะครับเรียกว่าเจาะยางไปเรื่อยยุติการชกเลยครับโอ้โหโดนหน้าแข้งครับเข
ขาซ้ายครับคุณหมอจิรศักดิ์อุปาชาติขึ้นไปดูอาการเลยครับยางระเบิดเลยครับโอ้โหง่ายดายเลยครับยก2ครับเพชรพังงานทีเด็ด99ครับหรืออพิมลศรีในไฟนี้ครับชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์ครับยก2ครับดูภาพช้าครับนี่นะครับเจาะมาตั้งแต่ยกแรกนะครับย้ำไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยนี่ไม่ไหวนะครับโอ้โหเรียกว่าดูมวยการผ่านมวยนี่ก็ถือว่ามีผลนะครับทีต่อทีนี่โดนเข้าไปเอาแล้วครับเนี่ยเจาะยางเข้าไปเริ่มแกว่งให้เห็นแล้วก็ในที่สุดก็ทนไม่ไหวนะครับโดนย้ำไปเรื่อยๆดูว่าชกด้วยความมั่นใจด้วยเพชรพังงานโอ้โหดอกแรกก็โดนดอกสองก็โดนดอกสุดท้ายเนี่ยเข้าเต็มๆครับเรียบร้อยครับ